สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มจากคำถามเลยนะครับก็คือว่าเราควรเอาเพชรไปสุ่มนะครับในส่วนของได้ออฟเหรียญดีไหมนะครับหรือว่าแบบไปเอาพวกเรียกมันยังไงดีไอเศษอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไอเหรียญ 18% นะครับมันเลยเป็นคำถามที่ว่าเอาดีไหมอย่างเงี้ยครับเอาดีหรือเปล่าหรือดองเพชรไปเปิด EX ตัวใหม่ดีวงเล็บก่อนนะครับว่าสำหรับคนเป็นทางเลือกผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็น ID ใหม่หรือ ID เก่านั่นเองนะอันนี้เราตัดออกไปก่อนเนาะแต่เราจะมาคุยว่า ID เก่า ID ใหม่มันมีปัญหาเรื่องเพชรทุก ID แหละทีนี้เราจะมาคุยว่าไอ้เพชรเนี่ยดองดีไหมหรือเปิดเอาเศษดีทีนี้ผมจะตอบจากมุมมองของคนเล่นมาก่อนและกันนะครับแต่แค่เป็นคำแนะนำทำตามไม่ทำตามแล้วแต่สะดวกเนาะโดยอันนี้ผมจะตอบก่อนนะครับว่าตัวละครสำคัญกว่าเหรียญเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะย้อนอันนี้เอาคำตอบให้ไปแล้วนะตัวละครสำคัญกว่าเหรียญดังนั้นอันนี้จะไม่เอาก็ได้หมายความว่าตัวละครสำคัญที่สุดอันนี้คืออันดับแรกไม่ได้สนใจว่าตัวละครเป็นสีอะไรจะแจกอันนี้ไหมคือเราไม่แคร์นะครับเราสนแค่ว่าตัวละครมันดีอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาแล้วว่าทำไมผมถึงตอบว่าตัวละครดีกว่าเนาะเอาแบบยกตัวอย่างกันแบบคร่าวๆเลยนะอันนี้คือตัวละครล่าสุดที่มาและยังเป็นเมตาอยู่นะตอนนี้ก็คือโรเจอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เหรียญที่ผมใส่เนี่ย 18% จะมีแค่เหรียญนี้อันเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ย12 14อย่างเงี้ยมันก็เล่นได้แล้วอันนี้ผมเพิ่งมาเปลี่ยนทีหลังนะแต่มันก็เล่นได้ตั้งนานแล้วหรือบาง ID อาจจะโอเวอร์บูทไม่เต็มเหรียญไม่ใช่บาล็อกเวิร์คด้วยเหรียญแย่กว่านี้ด้วยเหรียญออฟอาจจะแบบเป็นเรียกว่าเป็นเหรียญรีแลงค์เลยก็ยังได้ครับมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีทั้งที่เหรียญมันไม่ครบไม่ต้อง 18% ก็ได้เป็นแบบนี้ก็เล่นได้ครับเหตุผลเพราะว่าตัวละครมันเก่งเกินไปแล้วดังนั้นแบบว่าถึงแม้ว่าคุณจะใส่แบบ 12% หมดเลยก็ได้สมมุตินะคุณก็ยังสามารถดึงธงจากพ่อได้อยู่ดีโอเคไหมและคุณก็จะมีโอกาสในการได้ธงจากนิกะหรือตัวอื่นๆได้อยู่ดีเพราะตัวละครมันชนะทางดังนั้นเนี่ยเลยเอาอันนี้เป็นหลักก่อนคือเพชรไปสุ่มตัวละครเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมีคนงงอ้าวเดี๋ยวถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะได้ในส่วนของเหรียญแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็ได้ไอเซ็ตบาร์ล็อกเวิร์กอะเมื่อไหร่ตอนไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไอดีผมใหม่อีกทีนะอันนี้ผมทำแบบนี้ไว้ดังนั้นหมายความว่าผมสามารถโยกได้ทุกตัวละครในเกมนะครับตัวไหนก็ตามที่เน้นสกิล2 King Wing Funky ยามาโตไฮบีดหรืออะไรก็ตามอะที่เน้นสกิล2เหรียญนี้จะโยกได้ทุกตัวหลังจากนี้พอทำไปแล้วใช่ป่ะแล้วผมก็ทำเซตนี้ขึ้นมาเพิ่มซึ่งแน่นอนอันเนี้ยมันเน้นสายโล่ดังนั้นก็คือสามารถใส่เป็นโล่ได้เลยเอาโอเคอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะทีนี้ผมจะตอบว่าแล้วเพื่อนๆจะหาได้จากไหนเดี๋ยวผมจะเอา ID ของผมให้ดูด้วยเนาะโดยเบื้องต้นคำแนะนำคือเก็บอีเวนต์พวกเนี้ยให้เรียบแต่เราจะเน้นเฉพาะนะครับมีเฉพาะซึ่ง ID เนี้ยผมผ่านมาแล้วและเล่นไปแล้วมันเลยมาแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องไต่อันดับให้ได้ 1,000 อันดับแรกเหตุผลเพราะว่าเพื่อนๆจะได้2เหรียญโดยเบื้องต้นเช่นอันเนี้ยออกตัวเป็นดีเฟนเดอร์เราจะเน้นอันนี้เป็นหลักนะออกตัวเป็นวิ่งออกตัวเป็นหมัดออกตัวเป็นโล่อะไรก็ตามที่มันเป็นเกาะเป็นเลือดเป็นโจมตีเก็บมาก่อนอันนี้คือคำแนะนำที่ให้ได้นะเอาล่ะทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างคือต้องเก็บใช่ป่ะอย่างอันเนี้ยผมก็เก็บแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาแบบอันดับ 5,000 ขึ้นไปคือส่วนใหญ่ผมจะเอาแรงค์อยู่ที่ 4,000 เช่นอย่างวันนี้เดี๋ยวมันจะรีละแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้ผมก็จะดูที่อันดับ 4,000 ใช่ป่ะส่วนใหญ่มันจะตกไม่มากกว่านั้นนะครับหรือ 3,500 ก็ได้คะแนนอยู่ที่ประมาณนี้เอง3,800โดยเฉลี่ย 3,800 เนาะถ้าอันดับที่ 3,500 ก็ห่างกันไม่เยอะเห็นป่ะห่างกันแค่เกม2เกมจะเผื่อเหลือเพื่อขาดคือ 3,500 3,500 ก็ได้แต่ทีเนี้ยอันดับ 1,000 ขึ้นไปอ่ะคือปัญหาละเพราะอันนั้นคือคนที่แบบจงใจเล่นแบบจัดๆซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆจะต้องดูอันดับที่ประมาณแบบ500อ่ะแบบ800อ่ะเราก็ไปเช็คว่าอันดับ800อ่ะอยู่ที่มันเป็นล้านอะไรเงี้ยเห็นป่ะมันเป็นล้านนะพอมาดูอันดับ800เนี่ยนะ500 800ก็อยู่ประมาณสักล้าน2โดยเฉลี่ยเนาะละล้าน2ล้าน3ทีเนี้ยมันเลยเก็บยากกว่าโดยตามปกติเยอะมากๆโอเคมั้ยแต่เพื่อนๆต้องเก็บเพราะถ้าไม่เก็บมันทำไม่ได้อันนี้เลยยกตัวอย่างให้เฉยนะสำหรับอีเวนต์หน้ามาอะไรมาก็ทำประมาณนี้ทั้งหมดโดยผมจะบอกต่อว่า ID ผมทำยังไงนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำเป็นอันเนี้ยเป็นวิ่งทีเนี้ยดูก่อนเหรียญแรกผมทำแบบโยกได้เนาะไอเหรียญที่2เนี่ยออกตัวเป็นวิ่งละเห็นปะ
ออโต้เป็นวิ่งก็เพิ่มเลยออโต้เป็นวิ่งก็เพิ่มอีกแล้วทีนี้ย้ำอีกทีเมื่อกี้คือเดฟอันนี้คือเลือดต่างกันที่อันหลังสุดเห็นป่ะออโต้เป็นวิ่งจริงๆอ่ะต้นปีผมต้องใส่ 24% แต่ว่าผมไม่ได้สุ่มเพราะว่ามันได้นิกะไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันเนาะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือทั้ง2เหรียญดังนั้นหมายความว่าจากนี้ถ้ามีสายวิ่งเน้นเดฟหรือเน้นเลือดผมก็มีใส่ได้ทั้งหมดอันนี้คือเซตแรกเซตอันดับต่อมาคือเซตโลเซตโลเนี่ยผมมีอันนี้ใส่สำหรับตัวละครที่ซัดปิวบ่อยๆเช่นเซตโตจริงๆทำไว้ใส่เซตโตเนาะแต่ว่าตัวอื่นที่มันซัดปิวบ่อยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นป่ะออกตัวเป็นโลทั้งหมดเลยโจมตี4ตี3อะไรนะตี3เกาะ3แล้วก็ตีเลือดเกาะอย่างละ3อันนี้ยัง 14% อยู่เลยทั้งที่มีโจมตี18ใส่แล้วนะแต่ก็ไม่ใส่เพราะแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นอีกอันนึงเมื่อเคสเซตโจมตีเนาะอันเนี้ยเห็นว่าเป็นเหรียญธรรมดาซึ่งแน่นอนอันเนี้ยเป็นแนวสายถึกอย่างที่เคยบอกเขาว่าสายถึกแต่ก่อนมันเล่นได้อย่างตัวเซตโต้มันได้เพราะมันถึกใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้ไปละดังนั้นก็เอาเหรียญให้ดูเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเห็นป่ะเลือดเกาะเลือดจริงๆต้องเป็นเลือดหมดก็ได้เนี่ยเกาะๆแล้วก็อย่างงี้เห็นป่ะคือไม่มีโจมตีเลยคือเน้นถึกเน้นถึกไปเลยก็คือเซตนี้ไปเลยหมายความว่าถ้าหลังจากนี้มีตัวละครที่เป็นโล่แบบถึกโคตรๆฆ่ายังไงก็ไม่ตายทุกตัวละครรับมือได้หมดยื้อได้หมดก็จะเอาเซตเนี้ยไปใส่อาจจะไม่ได้ใส่ในส่วนของเซตของเซตโต้เมื่อกี้แล้วชัดเจนนะครับแล้วทีนี้เรามาย้อนใหม่ครับอันเนี้ยก็เป็นอีกเซตนึงที่สำหรับกลุ่มหมวกฟางซึ่งแน่นอนตอนกลุ่มหมวกฟางตอนโซโลมาเนี่ยมันแจกมากพอจนสามารถทำได้เซตแบบนี้เลยเซตนึงเห็นไหมก็อันนี้เป็นในส่วนของเลือดนะครับและอันเนี้ยเป็นในส่วนของเดฟแยกกันนะสองเซตนี้แยกไหมเห็นป่ะไอเหรียญกลางตัวนี้เป็นเดฟอันนี้เป็นเลือดเห็นไหมแยกกันนะครับแต่ทำได้2เซตเลยเอาไว้เคลียร์ก่อนนะดังนั้นหมายความว่าเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยออกตัวเป็นโล่เป็นวิ่งเป็นหมัดผมได้ใส่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้เอาไว้สำหรับใส่สายหมัดแน่นอนครับซึ่งมันได้ยากเห็นไหมได้ยากนะครับดังนั้นเหรียญล่าสุดได้ใส่แม่งแค่นี้แหละจบไม่ต้องทำเบอร์คือแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วไงซึ่งเซตนี้สายหมัดทุกตัวหลังจากนี้มาก็คือใส่ได้หมดเช่นเดียวกันดังนั้นไอดีผมเนี่ยก็เลยมีครบเลยแต่ไม่จบแค่นั้นผมก็ไปใส่ในส่วนของแชงเพิ่มอันนี้ของแชงเห็นไหมกลุ่มผมแดงนะครับผมแดงเห็นไหมหลังจากนี้มีผมแดงก็คือใส่ได้ยกกลุ่มเลยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าดีสุดก็ใส่เป็นแนวแบบ 18% เนี่ยมันดีแต่ว่าเหรียญพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องใช้เพชรในการสุ่มเลยไอดีผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเปลืองแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมก็จะเอาในไอดีให้ดูว่าเหรียญผมมีเพียบประมาณนี้เลยเห็นไหมเยอะมากนะครับมีอีกหลายเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้ยังสามารถใช้ได้ต่อเห็นไหมก็มีอีกแต่ว่าคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะเพราะมันเกินไปละที่เหลือก็จะหลายหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวเดี๋ยวครบแล้วจะเก็บอีกเพื่ออะไรเพราะว่าอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์สูงมากๆนะครับที่ในส่วนของออฟเจ็ดแท็กเหรียญเจ็ดแท็กมันจะมาเพราะว่าลูฟี่มันเป็น4จักรพรรดิไปแล้วใช่ป่ะทีนี้เดี๋ยวผมก็มาลุ้นอีกทีว่า4จักรพรรดิเนี่ยมันจะมีแท็กเพิ่มอีกหรือเปล่าซึ่งโดยเบื้องต้นตรงนี้มันแค่6แต่ถ้ามี4จักรพรรดิมันจะเป็น7แต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลุ้นอีกทีว่าไอ้พวกรุ่นไอ้อะไรนะไอ้รุ่นโชร้ายอ่ะยังมีอยู่ไหมแต่ส่วนโนดดำอ่ะยังไม่มาไงเลยไม่กล้าตอบสมมติว่าถ้าโนดดำมามีกลุ่มโชร้ายด้วยแล้วมี4จักรพรรดิด้วยหมายความว่าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่เกาะหัวไข่เดี๋ยวกลุ่มลูฟี่ก็ต้องมายกกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมยังไงก็มา7แท็กอ่ะหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะเอาแท็กไหนออกเป็นประมาณนี้ละกันถือว่าน่าจะได้คำตอบไปแล้วอันนี้คือคำตอบจากไอดีที่ผมให้ได้นะที่ผมเล่นมาเนาะดังนั้นหมายความว่าคนเก็บเหรียญจากอีเวนต์ให้ครบและทำอย่างเงี้ยเซตโยกหมัดโล่วิ่งพอหลังจากเสร็จแล้วก็ทำมาสักเซตนึงที่สามารถโยกได้สำหรับทุกตัวละครแต่ว่าผมมาเก็บทีหลังอย่างที่เห็นผมมาเก็บหลังเลยนะหลังจากทุกอย่างเสร็จไปแล้วอ่ะและดูเพชรด้วยสมมติว่าถ้าหากผมไม่ได้โชคดีตอนต้นปีเปิดได้500กับเพชร600เพชรอ่ะเปิดได้2ตัวเพชรผมตรงเนี้ยจะไม่เหลือหมายความว่าผมก็จะไม่เอาเพชรไปสุ่มในส่วนของเดดออฟโจมตีกับเลือดเลยเห็นป่ะผมจะไม่ใช้เลยเพราะจะเก็บไปดองเพชรแต่บังเอิญว่ามันดวงดีไงก็เลยโอเคมีเปิดได้แค่นั้นเองอ่ะหวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปเนาะ